กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่631กรรมดีหรือกรรมชั่วไม่ใช่จะนำสุขหรือทุกข์มาให้เฉพาะชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นกรรมนั้นๆยังจะส่งผลติดตามข้ามภพข้ามชาติต่อไปอีกด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยเรื่องที่1ดอกฟ้ากับหมาจรจัดเอมิกาไม่ค่อยชอบหน้าชายหนุ่มที่ชื่อเฉลิมผู้ทำหน้าที่โอเปอเรเตอร์สักเท่าไรเขาส่งสายตาหวานฉ่ำและก็รอยยิ้มละไมให้เธอทุกครั้งที่เธอเดินผ่านวันหนึ่งท่านประธานซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นให้เฉลิมมาตามเอมิกาไปพบตอนนั้นเธอกำลังแปลคำสั่งภาษาญี่ปุ่นของผู้จัดการเป็นภาษาไทยให้หัวหน้าช่างฟังเฉลิมถือวิสาสะใช้มือแตะแขนของเธอเมื่อหันมาพบหน้าชายหนุ่มใบหน้าเอมิกาเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงไม่พอใจการกระทำของเขาระหว่างเดินไปพบท่านประธานเธอถึงกับออกปากเตือนชายหนุ่มคราวหน้าคราวหลังอย่าทำอย่างนี้อีกเรียกฉันเฉยๆก็ได้ถ้าแตะต้องตัวฉันอีกฉันจะฟ้องท่านประธานว่าคุณลวนลามฉันเอมิกาสะบัดหน้าใส่เฉลิมนั่นเธอหารู้ไม่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ทำเลิศเชิดหยิ่งใส่เขาธรรมดาของสาวสวยย่อมเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มเหมือนภูมิรินหมายดอมดอกบุพชาติไม่ต่างกันเลยยิ่งเอมิกาสวยขนาดนางแบบผิวขาวราวหยกกล้วยเพราะว่ามีเชื้อจีนเธอย่อมเป็นที่หมายปองของชายโสดและไม่โสดในโรงงานแห่งนี้และธรรมดาของคนสวยอีกเช่นกันที่มักไว้ตัวแล้วก็เย่อหยิ่งนับจากวันนั้นไม่ใช่เฉลิมที่เป็นคนเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเอมิกากลับกลายเป็นเธอที่เฝ้าแวะเวียนไปหาเขาถึงห้องทำงานทุกครั้งที่มีโอกาสช่วงพักกลางวันคนในโรงงานจะเห็นเอมิกาอยู่ไม่ห่างจากเฉลิมทั้งสองกินข้าวด้วยกันแบบกระหนุงกระหนิงจนเป็นที่อิจฉาตาร้อนของหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายนับว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะก่อนหน้านี้แม้แต่หางตาเธอก็ไม่เคยแลนายเฉลิมนอกจากไม่หล่อบุคลิกไม่ชวนมองแล้วฐานะทางบ้านของเขาเข้าขั้นยากจนข้นแค้นเลยทีเดียวเฉลิมเป็นคนบุรีรัมย์เมื่อลืมตาดูโลกเขาก็เป็นเพื่อนกับความยากจนโดยไม่ต้องรอให้มาสนิทสนมพ่อแม่ของเขายากไร้แม้แต่ที่ดินทำมาหากินยังไม่มีสักกระเบียดต้องร่อนเร่รับจ้างสารพัดหาเช้ากินค่ำบางมื้อไม่มีข้าวตกถึงท้องพ่อของเขานั้นนอกจากรับจ้างรายวันยังมีความรู้ด้านไสยศาสตร์มนต์ดำและก็โหราศาสตร์ซึ่งเรียนจากอุปัชฌาย์อาจารย์ขณะบวชเรียนอาศัยใช้ทํานายทายทักผูกดวงหรือว่าทําเสน่ห์ให้คนสนใจพอได้ค่ากับข้าวมื้อ2มื้อเฉลิมใช้ชีวิตแบบอดมื้อกินมื้อมาตลอดจวบจนพี่สาวคนโตขายแรงงานในโรงงานแถวชลบุรีส่งเงินมาให้ทางบ้านสม่ําเสมอครอบครัวจึงอยู่ดีกินดีขึ้นตามลําดับด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของพี่สาวส่งผลให้เฉลิมได้เรียนถึงขั้นมัธยมปลายพอจบก็เดินทางไปสู่ภาคตะวันออกพี่สาวอาศัยอยู่ที่ทำงานมายาวนานจนรู้จักมักคุ้นกับหัวหน้าฝ่ายบุคคลจึงฝากน้องชายเข้าทำงานในตำแหน่งโอเปอเรเตอร์เอมิกาไหลหลงเฉลิมถึงขั้นหอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่ด้วยกับเขาถึงหอพักใครพบเห็นก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนดอกฟ้ากับหมาจรจัดแต่เธอไม่ได้ใส่ใจเสียงนกเสียงกาพยายามอัปเกรดเฉลิมให้ดูดีมีระดับจากมาดคนโซเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเครื่องแต่งกายหาดีไม่ได้แม้แต่น้อย
เอมิกาซึ่งมีเงินเดือนเหยียบแสนสรรหาของแบรนด์เนมมาจัดองค์ทรงเครื่องและก็ขุนเฉลิมด้วยอาหารดีๆจากหมาจรจัดก็กลายเป็นนายแบบในนิตยสารแฟชั่นอย่างไม่น่าเชื่อลบคำสบประมาทของพวกปากหอยปากปูจนหมดสิ้นพ่อกับแม่เอมิการ้อนใจที่ลูกสาวคนสวยของตนหลงชายหนุ่มที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าจนหัวปักหัวปำความกลัวนั้นมีหลายประการกลัวเขาจะมาหลอกเอาทรัพย์หลอกเชยชมแล้วก็ทิ้งอย่างไม่เหลือเยื่อใยและแล้วสิ่งที่กลัวเป็นจริงเฉลิมบากหน้ามาพบพ่อแม่ของฝ่ายหญิงโดยมีธงในใจในสถานการณ์ที่เป็นต่อผมไม่มีเงินจะมาขอเอมจากพ่อกับแม่แต่ผมสัญญาว่าจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเขาพูดขอเอมิกาจากบุพการีแบบหน้าด้านๆพ่อกับแม่เอมิกาไม่รู้จะทำหน้าอย่างไรทำได้เพียงถามความสมัครใจของลูกสาวคนเดียวเมื่อชายหนุ่มกลับไปแล้วคิดดีแล้วเหรอลูกคนที่เหมาะสมกับหนูมีตั้งมากมายทั้งร่ำรวยแล้วก็มีความรู้ที่หนูจะเลือกแม่เธอพูดคำพูดนั้นไว้กลัวจะกระทบจิตใจลูกสาวเฉลิมเขาเป็นคนดีนะแม่ขยันขันแข็งอยู่กับเขาหนูก็มีความสุขอีกอย่างหนูก็เป็นของเขาไปแล้วเอมิกาพูดออกมาแบบไม่เกรงใจบุพการีไม่คิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าจะเสียใจกับสิ่งที่ไม่อยากได้ยินขนาดไหนเมื่อถึงขั้นนี้แล้วพ่อกับแม่ของเอมิกาก็ต้องตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานให้ทั้งสองโดยควักเนื้อตัวเองออกค่าโรงแรมค่าอาหารค่าวงดนตรีส่วนสินสอดทองมั่นก็หนีไม่พ้นเงินของฝ่ายหญิงเพื่อไม่ให้เสียหน้าตนเองท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายผู้หลักผู้ใหญ่ที่เชิญมาร่วมงานจำเป็นต้องจัดเต็มเงินสินสอดนั้นหลักล้านส่วนทองก็หลักร้อยบาทงานนี้เฉลิมลอยตัวเหมือนหนูตกถังข้าวสารได้ทั้งเมียได้ทั้งทรัพย์สมบัติที่จะตามมาในเร็ววันนี้นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าครั้งไหนๆในชีวิตเขาคิดไกลไปว่าหลังจากเอมิกาจากโลกนี้ไปแล้วเขาผลาญทรัพย์สมบัติของครอบครัวของเธอจนหมดก็จะมองหาเหยื่อรายใหม่ผู้หญิงที่รวยและสวยด้วยต่อแต่นี้ครอบครัวของเขาจะไม่ต้องปากกัดตีนถีบอีกต่อไปแล้วยิ่งนานวันเอมิกาก็ยิ่งปล่อยตัวกินจุไม่ออกกำลังกายน้ำหนักขึ้นพรวดพราดทีเดียว20กว่ากิโลกรัมคางย้อยห้อยเป็น2ชั้นพุงนั้นก็แสนน่าเกลียดห้อยย้อยเหมือนกับคนท้อง9เดือนใบหน้าที่เคยสะสวยกลายเป็นหมองคล้ำตาดำเหมือนหมีแพนด้าเป็นข้ออ้างให้เฉลิมออกไปเที่ยวนอกบ้านเป็นประจำมาถึงตอนนี้เฉลิมก็ลาออกจากงานมานั่งกินนอนกินอยู่ที่บ้านของเอมิกาสร้างความไม่พอใจแก่พ่อตาแม่ยายมากยิ่งขึ้นลูกเขยคนนี้นอกจากจะไม่ทำการทำงานแล้วก็ยังใช้เงินเป็นเบี้ยล้างผลาญทรัพย์สมบัติจนจะหมดเนื้อหมดตัวกันอยู่แล้วแถมลูกสาวไม่รักดียังฟังคำผัวจนโง่หัวไม่ขึ้นถ้าพ่อกับแม่ไม่พอใจเหลิมจะย้ายออกไปจากไปก็ได้นะคะไม่น่าเชื่อว่าคำนี้จะออกจากปากของเธอคำพูดของลูกสาวก็ยิ่งทำให้ปวดร้าวตั้งแต่เลี้ยงมาตีนเท่าฝาหอยจนเติบใหญ่มีครอบมีครัวริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมส่งเข้าโรงเรียนชื่อดังจวบจนถึงมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจบมาก็ได้งานดีเงินเดือนเหยียบแสนคำพูดนี้ไม่เคยออกจากปากเอมิกาเธอเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็รักพ่อรักแม่มากเหตุไฉนวันนี้เธอเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเหมือนพระมาโปรดวันหนึ่งลุงของเอมิกาชื่อนายเทิดเดินทางมาจากพิษณุโลกมาเยี่ยมน้องชายถึงชลบุรีเพียงพบหน้าหลานสาวแวบเดียวนายเทิดถึงกับตกตะลึงไม่รู้เองเชื่อเรื่องไสยศาสตร์หรือเปล่าวะทงเขาถามน้องชายซึ่งเป็นพ่อของเอมิกามันเป็นยังไงล่ะพี่เทิดน้องชายทำหน้าประหลาดใจลุงของเอมิกานั้นศึกษาเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำธาตุกายสิทธิ์มาตั้งแต่หนุ่มๆเป็นความชอบส่วนตัวจนมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
แถมยังเป็นคนฝึกจิตแล้วก็นั่งสมาธิจนมีญาณระดับหนึ่งแกบอกน้องชายว่าหนูเอมิกาโดนของน่าจะเป็นเสน่ห์ซ้ำร้ายยังมีพวกหงส์พรายแล้วก็ผีปอบอยู่เต็มท้องถ้าไม่รีบแก้ไขมีหวังตายลูกเดียวสองผัวเมียไม่เชื่อสิ่งที่พี่ชายพูดเหตุก็เพราะไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้มาก่อนจึงนั่งปรับทุกข์ก่อนจะล้มตัวลงนอนในคืนนั้นจะทำยังไงดีล่ะพี่ธงลูกสาวเราก็ดูเหมือนอาการจะแย่ลงทุกวันฝ่ายเมียถามขึ้นก็ต้องลองเชื่อคำพี่เทิดเขาดูสักครั้งคงไม่เสียหายอะไรมั้งยังไงเขาก็เป็นญาติไม่น่าจะมาหลอกลวงเรานายธงกุมขมับบอกทางเลือกสุดท้ายแก่นางอ่อนศรีผู้เป็นภรรยานายเทิดส่งภาพถ่ายหลานสาวไปให้อาจารย์ของตนช่วยวิเคราะห์ผลออกมาไม่ต่างกับสิ่งที่เขาคิดไว้หลานสาวคนเดียวถูกเสน่ห์และโดนของมีพูดผีกำลังรุมกินตับไตไส้พุงไม่ช้าก็จะตายอย่างทรมานหากว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยด่วนพ่อแม่ของเอมิกาจึงออกอุบายให้เอมิกาพาลุงไปเที่ยวกรุงเทพนายเทิดแกล้งเล่นละครว่าไม่ได้สัมผัสบรรยากาศในเมืองหลวงมานมนานแล้วซึ่งเธอเองก็ปฏิเสธไม่ได้จำใจขับรถพาสามผู้เฒ่าเข้ากรุงแต่โดยดีครั้นได้โอกาสนายเทิดก็บอกความประสงค์หลานสาวช่วยขับรถพาไปหาเพื่อนแถวซอยลาดพร้าว34ทีเพียงสืบเท้าเข้าไปในบ้านของเพื่อนลุงที่จริงแล้วเป็นตำหนักของอาจารย์คมเชี่ยวชาญด้านการแก้ทางไสยเวทมนต์ดำเอมิกาก็ออกอาการคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะตาแดงก่ำไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอาจารย์จะถอนของให้เองอาจารย์คมอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาวถือคทาเทพสีดำทำจากเหล็กไหลไพรดำยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าเอมิกาเพียงแค่นั้นร่างของเธอก็ทรุดหวบลงที่พื้นตัวสั่นงันงกตาขวางอย่างกับหมาบ้าสร้างความตกตะลึงให้กับนายธงและนางอ่อนศรีพ่อแม่ของเธอเพราะไม่เคยเห็นลูกสาวเป็นเช่นนี้มาก่อนอาจารย์คมร่ายเวทมนต์ก่อนจะจุดคทาเทพลงบนบ่าทั้งสองและกระจี้ไปที่หน้าผากเอมิกาเธอส่งเสียงร้องโหยหวนดังลั่นก่อนจะสลบแน่นิ่งพ่อแม่ของเธอปรีเข้ามาดูอาการลูกสาวประคองเธอไว้จนได้สติหนูเป็นอะไรไปคะแม่เสียงเอมิกานุ่มนวลเหมือนแต่ก่อนที่จะแต่งงานดวงตาขวางแดงก่ำแข็งกร้าวและคำพูดก้าวร้าวเมื่อสักครู่หายไปหมดสิ้นอิทธิฤทธิ์น้ำมันพรายถูกถอนไปสิ้นพร้อมพูดผีที่อยู่ในร่างกายอาจารย์คมมอบขวดน้ำมนต์ให้นายเทิดผู้เป็นลุงให้นำไปผสมน้ำให้เอมิกาดื่มมันจะช่วยขับของที่คั่งค้างในร่างกายออกไปให้หมดเธอจะได้หายสนิทจากอาการที่เป็นอยู่นายเฉลิมนั้นใช้เดรัจฉานวิชาเพื่อผูกใจสาวคนที่หมายปองเขาทาน้ำมันพรายไว้ที่มือก่อนจะเอื้อมมาแตะแขนเอมิกาในวันที่เขาไปตามเธอมาพบท่านประธานหลังจากนั้นชีวิตของเอมิกาก็ดิ่งลงเหวทั้งเรื่องการงานครอบครัวและชีวิตของเธอเองนับว่าเป็นการสร้างทุกข์ให้แก่คนอื่นอย่างร้ายแรงและก็เลวร้ายที่สุดมันเป็นบาปร้ายแรงชนิดหนึ่งที่มนุษย์จะทำกันได้ระหว่างอาจารย์คมถอนของออกจากตัวเอมิกาอยู่นั้นนายเฉลิมได้นัดหญิงสาวรายใหม่ไปพบกันที่โรงแรมม่านรูดกลางเมืองหญิงสาวผู้นี้มีรูปร่างคล้ายเอมิกาก่อนแต่งงานทั้งสวยและหุ่นดีหล่อนถูกเสน่ห์จากน้ำมันพรายของนายเฉลิมเช่นกันพอตักครองร่างกันเข้าสู่ห้องหับซึ่งนับว่าเป็นสวรรค์วิมานของชูรักหญิงผู้นี้ก็เปลื้องผ้าออกจากตัวจนล่อนจ้อนนอนทอดกายให้นายเฉลิมเชยชมอย่างว่าง่ายก่อนจะถึงช่วงเวลาเร่าร้อนเข้าได้เข้าเข็มนายเฉลิมก็เกิดแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงจนหายใจไม่ออกกระอักออกมาเป็นเลือดสดๆแถมตาและจมูกก็มีเลือดออกมาเช่นกันหญิงสาวตกใจกับภาพชายหนุ่มที่ดิ้นทุรนทุรายตรงหน้าจึงตะโกนเสียงดังลั่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะนายเฉลิมถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเด็กขับรถโทร1669เรียกรถพยาบาลให้มารับ
แต่เขาเดินทางไปไม่ถึงมือหมอขาดใจตายกลางทางเสียก่อน1เดือนต่อมาหลังงานศพของนายเฉลิมบ้านที่เขาปลูกใหม่จากเงินที่ยักยอกมาจากครอบครัวของเอมิกาให้พ่อกับแม่ที่บุรีรัมย์ก็ถูกไฟไหม้2คนนั่นเสียชีวิตในกองเพลิงสำร้ายพี่สาวซึ่งเป็นคนแนะนำให้เฉลิมใช้น้ำมันพรายจากพ่อทำเสน่ห์เอมิกาก็ถูกรถชนตายพร้อมกับลูกวัย5ขวบในคราวที่เดินทางไปเที่ยวทะเลที่ระยองกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องอจินไตยหรือเรื่องที่ใครจะนึกจะคิดจะฝันถึงรายละเอียดความเป็นจริงไม่ได้มีเพียงมนุษย์ระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ท่านจะรู้ต้นสายปลายเหตุของกรรมอย่างทะลุปรุโปร่งอย่างไรก็ดีหากพวกเราเดินไปบนเส้นทางแห่งความไม่ประมาทคือประกอบกรรมทำดีกันอยู่เนืองๆไม่ใช้ความชั่วพลิกฟื้นชีวิตของตนเองแต่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วล่ะก็ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ทางรุ่งเรืองไม่ตกต่ำแน่นอนดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ากัญญาณการีกัญญานังปาปการีจะปาปกังทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและพลางกระวัดคิดไปถึงบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นซึ่งมีความหมายไม่ต่างกันเรื่องที่สองบาปที่ขโมยของวัดเมื่อผมได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอพาผมไปรู้จักกับญาติๆและผมก็ได้รู้จักกับญาติของเธอแต่สิ่งที่ผมเห็นคือป้าแจ่มแกเป็นโรคร้ายสมองเสื่อมแถมเป็นอัมพาตด้วยซึ่งเธอได้เล่าให้ผมฟังถึงการเจ็บป่วยและก้าการกระทําของแกที่วัดแห่งหนึ่งในยามที่ป้าแจ่มยังแข็งแรงและก็เป็นคนฟังเทศฟังธรรมช่วยเหลืองานวัดอยู่เป็นนิดเป็นที่รู้จักในนามผู้หญิงที่แสวงหาบุญซึ่งสนิทกับพระอาจารย์หลายรูปทั้งวัดช่วงแรกๆแกก็ปฏิบัติดีต่อศาสนาหลักธรรมปฏิบัติต่างๆปฏิบัติตามกฎจนมัคคนายกได้ชักชวนให้มาอยู่ที่วัดเพื่ออุปถากบำรุงดูแลพระอาจารย์ด้วยกันถือว่าทำบุญไปในตัววัดนี้เป็นวัดดังมีเกจิหลายรูปที่โยมเริ่มใสศรัทธาทำให้มีผู้บริจาคเยอะแยะมากมายวัตถุของใช้ต่างๆมีจนล้นกุฏิป้าแจ่มแกสะสมของเหล่านั้นไว้เป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกสบู่ผ้าห่มเสื้อผ้าต่างๆทำให้แกมีรายได้มากโขเลยทีเดียวลูกหลานต่างกลัวบาปกรรมที่แกทำไว้เพราะว่าเอาของวัดมาใช้มันเป็นบาปอย่างหนึ่งที่แกไม่สนใจเมื่ออยู่ไปนานๆเข้าก็ชินกับวัดทำบุญเป็นธุรกิจทูปเทียนและก็ค่าบริจาคแกกับมัคนายกช่วยกันโกงกินเรียกว่าขโมยจากของวัดเลยทำให้แกอยู่ดีมีสุขกินใช้จ่ายอย่างสบายมือส่วนผู้บริจาคนั้นก็ไม่กล้าที่จะห้ามปรามอะไรเพราะแกทำงานทุกอย่างในวัดจึงมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เพราะพระเนนเกรงใจแม้แต่เจ้าอาวาสผู้คนเริ่มรู้จักแกมากขึ้นกลายเป็นมัคคนายกหญิงที่แกร่งไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมอะไรเลยต่อมาหลายปีแกก็เริ่มป่วยลงต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำไม่นานแกก็ล้มหมอนนอนเสื่อทำให้แกหมดโอกาสที่จะขโมยสิ่งของภายในวัดลูกหลานพาไปรักษาแต่ก็ไม่หายเมื่อไปดูดวงที่วัดก็พอรู้ว่าบาปกรรมที่แกทำเอาไว้เริ่มสนองตอบแกแล้วแกจำอะไรไม่ได้เป็นอาการของคนสมองเสื่อมแล้วก็เดินไม่ได้อีกบาปกรรมวันนี้ทำให้ทุกคนรู้ว่าแกทำอะไรที่วัดแห่งนั้นหลวงพ่อท่านได้ตัดกรรมให้แกแต่ก็ทำได้แค่นั้นไม่อาจจะกลับมาเป็นปกติได้อีกต่อไปในชีวิตชีวิตของแกก็เริ่มต้นไม่ดีเพราะขาดสติในการคิดจึงได้เกิดเหตุโรคร้ายบาปกรรมที่กระทำกับพระภิกษุสามเณรเครื่องใช้ต่างๆที่แกมีลูกหลานเอาไปถวายคืนวัดจนหมดทุกชิ้นเพื่อไถ่ถอนเวรกรรม
แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกรรมได้สนองแกแล้วผมก็ได้แต่ปรุงต่อเวรกรรมที่แกได้ทำมันขึ้นเป็นสิ่งที่แกต้องทนทุกข์ทรมานมากๆในการกระทำผิดของตัวแกเองดังนั้นเราพึงสำนึกไว้ว่าอย่าประมาทในกรรมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งที่ตามมาอาจจะทำให้เราหมดโอกาสทำบุญต่อชีวิตในอนาคตได้ตลอดเวลาจงทำดีมีวินัยในธรรมแล้วก็ท่านจะได้พบแต่ความสุขความเจริญคือความดีนั่นเองเรื่องที่สามเด็กบ้านนอกตอนที่สองบุญรอดเป็นลูกชายของน้าเล็กน้องของแม่อายุ3ขวบกว่าตัวผอมผิวเหลืองซีดบ้านอยู่ติดกับบ้านแววที่นอกชานตรงครัวก็มีประตูเจาะทะลุถึงกันน้าเล็กแต่งงานกับคนจีนแววกับพี่ๆเรียกเตี่ยของบุญรอดว่าอาเตี๋ยบุญรอดเป็นเด็กไม่แข็งแรงป่วยกระสอบกระแสะอยู่เสมอแม่เล่าว่าเมื่อบุญรอดเกิดใหม่ๆก็ป่วยจนเกือบจะไม่รอดหลวงพ่อที่วัดเกาะซึ่งแม่กับน้าๆชอบไปทำบุญจึงตั้งชื่อให้ว่าบุญรอดแล้วก็ยังแนะนำให้น้าเล็กให้ทำพิธียกบุญรอดให้เป็นลูกของแม่เสียบุญรอดจะได้เติบโตอายุยืนเพราะว่าแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้โตไม่ตายเลยสักคนส่วนน้าเล็กนั้นมีลูกชาย2คนตายหมดเวลานี้น้าเล็กเหลืออยู่แต่พี่สาวบุญรอดซึ่งโตเกือบเท่าพี่วันแล้วคนหนึ่งกับบุญรอดเท่านั้นแม่จึงทำพิธีรับบุญรอดมาเป็นลูกโดยแลกกับเงิน1สลึงเป็นการซื้อบุญรอดมาเป็นของแม่แววเคยถามแม่ว่าทำไมแม่ซื้อบุญรอดสลึงเดียวทำไมไม่ซื้อแพงๆหน่อยบุญรอดจะได้ไม่ตายไงล่ะจ้าแม่ก็ทำเป็นเพียงทำเป็นพิธีเท่านั้นลูกคนเราซื้อขายกันไม่ได้หรอกแม่ตอบบุญรอดเป็นลูกของแม่แล้วทำไมยังอยู่กับน้าเล็กล่ะแล้วจะไม่ตายเหมือนคนอื่นอีกหรือจ๊ะเราทำเป็นพิธียังไงล่ะลูกสมมุติว่าบุญรอดเป็นลูกแม่แต่แม่ฝากน้าเล็กเลี้ยงให้แม่พยายามอธิบายแต่แววก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะถึงขณะนี้บุญรอดอายุเกือบ4ขวบแล้วแต่ก็ยังคงป่วยอยู่บ่อยๆแม่จ๋าถ้าบุญรอดเป็นลูกแม่ก็เป็นน้องของแววสิจ๊ะใช่ลูกบุญรอดเป็นน้องแววต้องเอาใจน้องมากๆอย่ารังแกน้องเพราะว่าน้องเล็กกว่าแล้วก็น้องยังไม่แข็งแรงอีกด้วยจ้าแม่แววไม่รังเกียจบุญรอดหรอกแววรับปากด้วยความดีใจที่มีน้องเพราะว่าแววไม่มีน้องของตนเองเลยและตั้งแต่นั้นมาแววก็คอยเอาใจใส่ดูแลบุญรอดเสมอเวลาเล่นกันก็มักจะตามใจบุญรอดแต่เวลาบุญรอดเริ่มจะป่วยบุญรอดจะงอแงจนแววไม่อยากจะเล่นด้วยตามปกติน้าเล็กจะปล่อยให้บุญรอดนอนหลับให้สบายจนสายเมื่อน้าเล็กใส่บาตรเสร็จแล้วจึงจะปลุกบุญรอดขึ้นมาแปรงฟันล้างหน้ากินข้าวแต่งตัวให้แล้วก็ปล่อยให้ออกไปเล่นกับแววแววกับบุญรอดจะเล่นคลุกอยู่ด้วยกัน2คนทั้งวันที่บ้านของบุญรอดบ้างที่บ้านของแววบ้างบุญรอดไม่เคยไปเล่นกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆเลยแล้วก็ไม่ชอบไปเล่นที่สวนหลังบ้านของพ่อแววกับแม่ชอบลงไปเล่นดินที่หน้าบ้านด้วยแต่แววชอบ 3-4 วันต่อมาบุญรอดสบายดีและวันนี้เมื่อแววเข้าไปในห้องนอนของน้าเล็กกับบุญรอดนั้นน้าเล็กแต่งตัวให้บุญรอดเสร็จเรียบร้อยแล้วบุญรอดใส่เสื้อคอปกฮาวายแขนสั้นกางเกงขาสั้นมีสายสะพายสีกรมท่าน้าเล็กกำลังหวีผมเป๋ของบุญรอดเรียบแร่ดูเหมือนบุญรอดจะมีอารมณ์ดีเป็นพิเศษพอเห็นแววบุญรอดก็สลัดตัวหลุดจากมือน้าเล็กวิ่งกระโดดไปทางหน้าบ้านแววยังยืนงงอยู่น้าเล็กจึงบอกว่ารีบไปดูสิลูกบุญรอดเขามีอะไรจะอวดแววเดินแกมวิ่งตามบุญรอดออกไปที่หน้าร้านซึ่งมีตู้ใส่ผ้าสิ้นผ้าสรงเสื้อชาวนา
ผ้าขาวม้าวางขายอยู่ชิดฝาทุกด้านสูงเกือบถึงหลังคาแล้วก็ยังมีตู้โชว์อย่างเตี้ยใส่นาฬิกาข้อมือและก็ของอื่นๆวางอยู่ถัดออกมาอีกชั้นหนึ่งตู้สองแบบนี้ตั้งอยู่ห่างกันพอให้คนเดินเข้าออกเพื่อจะหยิบของขายได้ระหว่างตู้สองใบนี้มีเก้าอี้กลมตัวเล็กๆตัวหนึ่งพี่สาวของบุญรอดนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนี้เป็นประจำส่วนตรงกลางออกจากหลังบ้านไปหน้าบ้านมีโต๊ะทำงานที่มีลิ้นชักใส่ของและก็ใส่สตางค์ตั้งอยู่ตัวหนึ่งเมื่อแววิ่งออกมาเตี่ยของบุญรอดกำลังนั่งดีดลูกคิดอยู่ที่นี่พอเห็นแววก็ถามโดยไม่หยุดดีดลูกคิดว่าแววกินข้าวแล้วหรือกินแล้วจ้าแววตอบและเตี่ยของบุญรอดก็ดีดลูกคิดต่อไปไม่ได้พูดอะไรอีกแววเลยวิ่งต่อไปหน้าบ้านแต่มองไม่เห็นบุญรอดเลี้ยวซ้ายแลขวาอยู่พักหนึ่งบุญรอดจึงค่อยๆโผล่ออกมาจากซอกแคบๆข้างเก้าอี้ที่พี่สาวของบุญรอดนั่งอยู่ลากอะไรอย่างหนึ่งซึ่งท่าทางจะหนักออกมาเร็วพี่แววมาขี่รถเล่นกันบุญรอดร้องอย่างตื่นเต้นแววก็ตื่นเต้นไม่แพ้บุญรอดรถถีบสามล้ออย่างนี้เขายังไม่เคยมีเล่นกันมาแต่ก่อนเลยเตี่ยบุญรอดเพิ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อคืนนี้คงจะเอามันมาด้วยเมื่อคืนนี้เองแววกับบุญรอดช่วยกันเข็นรถข้ามพรึงประตูออกมาบนทางเท้าหน้าบ้านทางนี้ยาวต่อกันไปตลอดสุดถึงห้องแถวห้องสุดท้ายของคูหาบุญรอดขึ้นไปนั่งที่คนขี่แววขึ้นนั่งที่คนซ้อนท้ายแล้วบุญรอดก็ขี่ไปไม่ไหวจึงเปลี่ยนให้แววเป็นคนขี่ให้บุญรอดนั่งซ้อนท้ายแทนแววขี่อย่างเร็วไปจนสุดปลายห้องแถวแล้วก็ขี่กลับมากลับไปอีกหลายเที่ยวบางทีก็เปลี่ยนให้บุญรอดขี่โดยแววคอยวิ่งเข็นข้างหลังสลับกันทั้งสองคนขี่รถไปหัวเราะกันไปอย่างสนุกสนานไม่รู้ว่ากี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวจนเหนื่อยหอบไปด้วยกันทั้งคู่เหงื่อไหลท่วมตัวจนกระทั่งน้าเล็กออกมาร้องว่าพอทีหยุดพักผ่อนกันก่อนเธอเล่นหัวเราะกันมากๆอย่างนี้เดี๋ยวกลางคืนนอนร้องไห้อีกนั่นแหละทั้งสองคนจึงได้รู้สึกว่าเหนื่อยจนกำลังจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วจึงชวนกันจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปตักน้ำฝนในโอ่งดื่มอย่างกระหายได้ยินแม่บอกว่าช้าๆแววเวลาเหนื่อยมากๆอยากกินเร็วๆเดี๋ยวสำลักตายดื่มน้ำกันแล้วแววกับบุญรอดก็ล้มตัวลงนอนแผ่หมดแรงอยู่ข้างเช่นหมากแม่แม่วางมือจากการจัดหมากพลูลงกล่องเตรียมไปวัดพรุ่งนี้มาโบกพัดให้ทั้งสองคนจนกระทั่งหลับไปแววนอนหลับไปนานเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกหนก็ได้ยินเสียงผู้ใหญ่คุยกันเบาๆแววลืมตามองไปทางแม่แม่กำลังคุยอยู่กับน้าสำรวยนั่นเองมองไปทางบุญรอดบุญรอดก็กำลังนอนลืมตามองแม่กับน้าสำรวยอยู่เหมือนกันน้าสำรวยเป็นเพื่อนกับแม่และน้าเล็กเมื่อก่อนนี้น้าสำรวยอยู่บ้านห้องแถวคูหาสุดท้ายแถวเดียวกันกับเราแล้วก็เคยมานั่งคุยกับแม่บ่อยๆแต่ตอนหลังๆนี้แววไม่ค่อยเห็นแกเลยครั้งสุดท้ายเมื่อแกมาคุยกับแม่ก็หลายเดือนมาแล้วแม่บอกว่าน้าสำรวยไปลงทุนทำไร่ในป่าไกลออกไปมากนานๆจึงจะได้เข้ามาตลาดมาหาซื้อของกินของใช้สักทีหนึ่งจึงไม่ค่อยได้มาคุยกับแม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนน้าสำรวยแปลกไปมากผอมดำหลังมือที่กำลังเด็ดยาจืดในเชี่ยนหมากแม่ถูฟันก็เหี่ยวย่นผิวแตกเป็นระแหงแลดูเหมือนคนแก่กว่าแม่เสียอีกแววจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะสำรวยเป็นคนอ้วนขาวหน้าอูมเปล่งปลั่งข้อมือและคอของแกมีแต่สายสร้อยทองคำเส้นโตๆแต่ตอนนี้แววไม่เห็นแกใส่สายสร้อยอะไรเลยแม้สักเส้นเดียวแววกำลังจะลุกขึ้นสวัสดีนะสำรวยอยู่พอดีนะสำรวยก็ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นปิดหน้าสะอื้นฮักๆแววเลยตกใจนอนนิ่งตัวแข็งไม่กล้ากระดุกกระดิกหมดแล้วพี่ใหญ่ฉันไม่เหลืออะไรอีกเลยน้าสำรวยเรียกแม่ว่าพี่ใหญ่เหมือนน้าเล็กแม่นั่งนิ่งเงียบปล่อยให้น้าสำรวยสะอื้นจนหยุดไปเองแล้วแม่จึงเริ่มพูดว่าบุญทำกรรมแต่งนะแม่สำรวยข้าวของนอกกายนั้นอย่าไปเสียดมเสียดายมันเลย
ไม่ตายเสียอีกก็คงหาได้ใหม่เจ๊งแล้วก็เจ๊งไปเถอะไร่ข้าวโพดน่ะเขาเจ๊งกันมานักต่อนักแล้วฉันห้ามแม่สำรวยแล้วแต่ก็ไม่ฟังฉันของฉันไม่ใช่เจ๊งอย่างเดียวอย่างของคนอื่นเขาเฉยๆนะพี่น้าสำรวยพูดไม่ทันจบก็ร้องไห้ออกมาเสียจนต้องหยุดพูดเรื่องพ่อแสงนั้นก็เหมือนกันฉันก็รู้ล่ะว่าแม่สำรวยต้องเสียใจแค้นใจใครๆเขาก็เห็นใจแม่สำรวยกันทั้งนั้นล่ะข้อนี้แต่จะทำยังไงได้ล่ะเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้ง 2-3 ปีแล้วแม่สำรวยเองก็ไปมีผัวใหม่แล้วเราเป็นผู้หญิงเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องพ่อแสงที่แม่พูดก็คือสามีเก่าของน้าสำรวยพี่ใหญ่คิดดูนะฉันกับเขาแต่งงานกันมาตัวเปล่าๆช่วยกันทำมาหากินพี่ก็รู้นะว่าฉันวิ่งเต้นค้าขายเหน็ดเหนื่อยกว่าเขาเสียอีกฉันไม่ได้นั่งนอนๆให้เขาเลี้ยงแล้วเป็นยังไงล่ะดีแต่เล่นไพ่เล่นพนันทุกอย่างพอร่ำรวยขึ้นมาด้วยน้ำมือของฉันพูดได้ว่าด้วยน้ำมือฉันเชียวนะแล้วเป็นยังไงเขาก็มีเมียน้อยแถมเอาเข้ามาอยู่ในบ้านเสียอีกจะให้ฉันทนอยู่ด้วยอีกหรือฉันก็ต้องไปฉันสู้อุตส่าห์เข้าป่าไปทำไร่ของฉันฉันขาดทุนฉันมาขอหย่าขอแบ่งสมบัติส่วนตัวของฉันบ้างเขากลับหาว่าฉันไปหาผัวใหม่ว่าฉันสาดเสียเทเสียก็การที่ฉันไปมีผัวใหม่นั้นเพราะใครถ้าฉันไม่ต้องหนีออกจากบ้านไปทำไร่ตัวคนเดียวจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหรือแล้วมันเรื่องอะไรของเขาด้วยฉันออกจากบ้านไปถึง2ปีแล้วถึงมีผัวใหม่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้าสำรวยหยุดร้องไห้แล้วนี่พ่อหารเขาว่ายังไงแววก็นึกถึงผู้ชายตัวดำๆคนหนึ่งที่น้าสำรวยพามาอยู่ที่นี่เมื่อคราวมาคุยกับแม่เมื่อหลายเดือนก่อนนู้นคนนั้นแหละที่น้าสำรวยแนะนำกับแม่ว่าเขาชื่อหารทำไร่อยู่ติดกันเขายังเป็นโสดเมื่อก่อนแต่งงานกับน้าสำรวยเขาบอกให้ฉันทิ้งไร่ใช้หนี้เท่าแก่แล้วไปหาทางทำกินใหม่กับเพื่อนเขาที่กรุงเทพเขามีญาติอยู่แถวเมืองนนท์พออาศัยนอนบ้านเขาไปก่อนแต่เขาก็ไม่มีอะไรนักหรอกเขาบอกให้ฉันลืมเรื่องทางนี้เสียเขาก็เป็นคนดีและแม่สำรวยคิดจะทำยังไงฉันยอมไม่ได้ง่ายๆหรอกของฉันฉันก็ต้องเอากลับมาบ้างเวลานี้ฉันไม่มีอะไรเลยขอแบ่งนายแสงมานานแล้วก็บ่ายเบี่ยงทุกทีฉันรออีกไม่ได้แล้วฉันต้องฟ้องศาลน้าสำรวยพูดอย่างเด็ดเดี่ยวฮะถึงขนาดงั้นเชียวเหรอแม่ทำหน้าตกใจก็ต้องทำอย่างนั้นล่ะพี่รู้ไหมบางวันฉันจะซื้อข้าวสารสักถังยังไม่มีเงินน้าสำรวยพูดแล้วก็ทำตาแดงๆอีกน้าสำรวยคุยกับแม่ต่อไปอีกไม่นานก็ลากลับก่อนกลับแม่ก็หยิบเงินในเชี่ยนหมากส่งให้น้าสำรวยบอกว่ามีอะไรก็มาหาฉันอีกอย่าหายไปเฉยๆนานๆนะแม่สำรวยฉันเองก็อยากจะช่วยแม่สำรวยให้มากๆก็เท่าที่จะช่วยได้นั่นแหละบางทีก็อาจจะไม่มากมายอะไรนักหรอกแม่ทำตาแดงๆเหมือนน้าสำรวยบ้างแค่ทุกวันนี้ฉันก็ขอบใจพี่มากแล้วพี่ไม่ต้องพูดอะไรมากพี่ก็ไม่มีอะไรฉันรู้พี่ได้แต่อยู่บ้านเลี้ยงลูกมาหลายคนไม่ได้มีเวลาทำมาหากินบ้างการเงินการทองก็คงต้องพึ่งพี่ผู้ชายเขาบ้างพึ่งลูกบ้างไม่เป็นอิสระไม่สะดวกสบายเหมือนหาเงินตัวเองอย่างฉันแต่ก็ยังดีอยู่หรอกที่ไม่ได้เป็นอย่างฉันน้าสำรวยลุกกลับไปนานแล้วแม่ยังนั่งทำตาแดงๆต่อมาอีกนานแววกับบุญรอดก็ยังแกล้งนอนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งแม่หันมาถามว่าหิวข้าวกลางวันกันหรือยังนั่นแหละแววกับบุญรอดจึงต้องท้องร้องขึ้นมาทันทีเพราะเลยเวลากินข้าวเที่ยงไปตั้งนานแล้วหิวจ้าเราสองคนตอบพร้อมกันแม่ตักข้าวราดแกงจืดให้แววกับบุญรอดคนละชามแววชวนบุญรอดไปนั่งกินข้าวที่บันไดทางขึ้นบนเรือนทั้งสองคนตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างหิวจัดโดยไม่พูดอะไรกันเลยครูใหญ่บุญรอดก็พูดขึ้นก่อนพี่แววดูเมฆก้อนนั้นสิเหมือนรถม้าไหมบุญรอดมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือนกชานปากยังเคี้ยวข้าวอยู่
แววมองตามไปบ้างไม่เหมือนพี่ว่าเหมือนคนถีบสามล้อมากกว่าแต่บุญรอดว่าเหมือนรถม้าพี่แววรู้ไหมบุญรอดอยากทำอะไรอะไรล่ะอยากขึ้นไปบนนู้นไปอยู่บนสวรรค์บุญรอดจะขี่รถม้าวิ่งไปไกลๆคอยมองลงมาว่ามีใครเป็นไข้บ้างบุญรอดจะได้ส่งยาลงมาให้จะส่งสตางค์ลงมาให้ขอทานขาด้วนคนที่มาบ้านเราบ่อยๆด้วยแล้วก็บุญรอดหยุดพูดทำท่าทางเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแล้วยังคิดไม่ออกแล้วก็อะไรแววเร่งพี่แววถ้าเราไม่ซื้อหวานเย็นแล้วเก็บสตางค์เอาไว้กี่วันจะพอให้น้าสำรวยซื้อข้าวสารได้โปรดติดตามเด็กบ้านนอกตอนที่3ในคลิปต่อไป